ผมร่วงสามารถเจอได้ทั้งผมแม่ที่ร่วงแล้วก็ผมลูกที่ร่วงอันนี้เคยได้ยินหรือเปล่าค่ะมีลูกอยู่ในท้องของเราใช่ไหมคะและตอนที่เราอะค่ะคลอดลูกออกมาปั๊บไม่ว่าจะเป็นคลอดเองหรือว่าผ่าคลอดใช่ไหมคะตัดสายสะดือปั๊บนะคะคุณแม่เองก็จะเจอว่าผมตัวเองอะจะร่วงนะคะแล้วจะมาร่วงหนักประมาณ 3-4 เดือนแรกถ้าสมมติว่าเป็นลูกเนี่ยลูกเนี่ยมักจะเจอผมร่วงประมาณที่อายุ2เดือน3เดือนแล้วแต่บางคนอาจจะเร็วกว่านี้บางคนอาจจะช้ากว่านี้สามารถที่จะเจอได้นะคะส่วนใหญ่จะเจอประมาณ6เดือนแรกจะร่วงนะคะแบบคนก็คือบอกว่าเรียกว่าพออ้อมกันหัวลูกอะไรเงี้ยมันเกิดจากฮอร์โมนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมันจะดีขึ้นประมาณ6เดือนขึ้นไปเมื่อลูกเราอายุประมาณสัก6เดือนขึ้นไปเราจะรู้สึกว่าอ๋อโอเคสถานการณ์ผมร่วงของลูกเริ่มดีขึ้นและผมร่วงจะเริ่มกลับมาขึ้นมันจะขึ้นแบบทั่วทั้งหนังศีรษะแต่ว่าจะบางหรือจะหนานี่คือขึ้นอยู่กับลูกเราแต่ละคนและประมาณปีนึงค่ะผมก็คือจะเต็มหนังศีรษะเลยแบบนี้เป็นต้นถ้าแบบนี้ค่ะเป็นการที่ผมร่วงนะคะที่สามารถเจอได้นะคะเนาะแต่ถ้าสมมติว่าลูกของเราค่ะมีรอยโรคบางอย่างผมร่วงและมันมีความที่ร่วงเป็นหย่อมๆในความร่วงเป็นหย่อมๆปุ๊บนะคะก็จะมีความที่แบบผิวหนังแดงๆลอกๆเป็นผื่นๆเป็นคันๆหรือลูกไม่สุขสบายนะคะแบบขยี้ตลอดเนี่ยค่ะอาจจะต้องแบบพาลูกไปตรวจว่าเอ๊ะลูกค่ะมีปัญหาที่หนังศีรษะอะไรที่ต้องรักษาหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้น